I'm here to help them party. 9หนุ่มสาวรวมตัวกันในเรียลลิตี้หาคู่คงเป็นสิ่งที่ผู้ชมคุ้นเคยกันดีหากแต่รายการใหม่ของ Drag Queen คนดัง Courtney Act กลับนำเสนอประเด็นที่แตกต่างออกไปเพราะผู้ร่วมรายการทุกคนต่างเป็นไบเซ็กชวลThe By Life ออกอากาศในสหราชอาณาจักรทางสถานีโทรทัศน์ E เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมารูปแบบรายการนั้นให้สมาชิกทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านพักที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนและทำกิจกรรมต่างๆแต่มีภารกิจสำคัญคือการหาคู่เดทในต่างแดนหากแต่จุดที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือรายการนี้ไม่ได้แข่งขันไม่มีผู้แพ้หรือชนะและไม่มีเงินรางวัลเพราะต้องการให้ผู้ชมทั่วประเทศได้เห็นสังคมและวิถีชีวิตของกลุ่มไบเซ็กชวลอย่างแท้จริงภายหลังออกอากาศ The By Life ได้รับเสียงตอบรับดีมากแซนจายซูสมิธผู้จัดการโครงการ Empowerment Programs ของ Stonewall Equality Limit เขียนทวิตเตอร์ว่านี่คือการผสมผสานส่วนดีๆของรายการอย่าง Bird Days, Love Island, Celebs Go Dating, Google Box และ The Real World ไว้ด้วยกันและยังทำลายภาพลักษณ์เดิมๆของกลุ่ม LGBT ที่ฝังแน่นในสังคมมานานอีกด้วยขณะที่แฟนรายการต่างชื่นชมผู้ร่วมรายการที่กล้าเปิดประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติของตัวเองแอคกล่าวว่าอยากให้รายการทั้ง10ตอนนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มเพศสภาพหลากหลายในสื่อกระแสหลักเพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้กลุ่มไบเซ็กชวลกระจายอยู่ในทุกชุมชนและมีปริมาณมากที่สุดในกลุ่ม LGBT หากแต่ภาพลักษณ์ที่ผู้คนมองกลับมักเป็นไปตามที่สื่อบันเทิงนำเสนอเช่นเป็นจอมวายร้ายนี่จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรวมทั้งทำให้กลุ่มไบเซ็กชวลสามารถยืนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่สำคัญเธอยังเชื่อว่าเด็กและเยาวชนที่เติบโตจากสังคมที่ไม่ปิดกั้นย่อมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นกันAnd maybe even find love together. I really like your eyes.